วัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ตลาดโต้รุ่งหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีกับร้านยำชีจ้านะครับวันนี้แวะมาเก็บคลิปไปฝาก FC กันนะครับอันนี้กำลังทำยำกั้งนะคะยำกั้งนะครับยำกั้งนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเนาะค่ะเจ้าร้านนี้ก็จะมีเมนูหลากหลายนะครับก็จะขายได้มีเรื่องเป็นร้านที่ขายดีขายดีอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกนะครับลูกค้าประจำเยอะมากจ้าเสร็จเลยยำกั้งนะคะ80 บาทนะคะ80 บาทครับค่ะกั้งก็แกะให้พร้อมทานค่ะแกะเปลือกให้พร้อมทานเพราะกั้งเนี่ยค่อนข้างจะแกะยากเนาะใช่ค่ะยิ่งสดยิ่งแกะยากค่ะนี่เนื้อมันจะติดเปลือกเต็มๆนะสักครู่นะคะพี่ตอนนี้ลูกค้าก็นั่งกันเต็มหน้าร้านแล้วก็ดูในร้านมีอยู่น้ำตกนะครับอันนี้กำลังทำน้ำตกนะคะลูกค้าสั่งคอหมูย่างด้วยน้ำตกด้วยตอนมายังไม่มีบินเลยตอนนี้บินเต็มหลักแล้วครับตกคอหมูค่ะพี่60 บาทนะคะเขาคั่วหอมมากขายทุกวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีผู้ช่วยแล้วเวลาจะหยุดทีไรเนี่ยผู้ช่วยก็แอบค้อนเบาๆนะมีลาบบุญเส้นเปลี่ยนกระมังเฉยอันนี้เป็นลาบบุญเส้นนะคะลาบบุญเส้นก็สั่งกันเยอะนะคะตอนนีใช้พริกเป็นกระป๋องเนี่ยใส่แทนกระป๋องอันนี้มันใส่ไม่พอพี่มันล้นมันจุพริกได้แค่โลครึ่งอันนี้หนูใส่พริกมาประมาณ2 โลอ๋อมันไม่ใหญ่แต่มันลึกแต่มันลึกใช่ค่ะเนี่ยมันลึกบางทีไม่พอนะคะพี่ไม่พอใช่พี่ตั้มไปซื้อเพิ่มอีกครึ่งโล
องใส่ถุงให้ดูบินครับยัดไว้ไอ้มันปิวมันชอบปิวขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามกันอย่างเหนียวแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube หรือเพจก็นั่งก็เลยครับ YouTube ก็เข้าใกล้ 70,000 ซับสไครบ์แล้วเพจก็เข้าใกล้ 50,000 ซับแล้วนะครับขอบคุณทุกซับทุกไลค์ทุกแชร์อันนี้ต้องใช้เก้าอี้เสริมนะครับวันนี้น่าจะไม่ตกเนาะก้อนไปเลยพี่เนาะมาเป็นก้อนเลยพี่มันเขาสาให้กำลังใจว่าไม่ตกเนาะพี่ต้องหอบตกอันนี้สังเกตที่แขนแม่ค้านะครับพี่เอามาใส่บ้างเดี๋ยวมันเก่าแม่ค้านาฬิกาหายนะครับเลยเอาทองมาใส่แทนหยอกหยอกนะครับนาฬิกาก็ยังอยู่เนาะอยู่ค่ะเพราะว่านาฬิกาไม่ได้ไปยืมเพื่อนมานะครับนาฬิกาซื้อเองนะตอนแรกแม่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นาฬิกาหนูอะแม่บอกว่าเอามาใส่บ้างบอกว่าหนูเก็บไว้ก่อนในตู้ขอถุงเดียวยังมุนเส้นแยกน้ำค่ะตอนแรกจะแก้มขอแลกกับแม่แม่ใส่เรือที่หนูชอบมาพี่เขาบอกไม่เอาบอกเอาไม่ไปเอาไม่เอาไม่เป็นไรของหนูอะแพงกว่าของพี่60บาทจ้าขาพี่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนไม่มีเรียกพี่ตั้มมาก่อนเลยตั้มตังค์940นะพี่แป๊บนึงนะคะจ้าถ้ารู้โดนเอ็ดแน่ๆดีนะเขาไม่ค่อยดูอ๋อเขาไม่ค่อยดูราคา900แต่หนูใช้ทนนะพี่พูดถึงเราซื้อมาแพงครั้งเดียวจบหนูไม่ซื้อรายการเปลืองซื้อเรือนเดียวเรือนเก่าผมใช้มา20กว่าปีจริงเหรอโหแต่มันก็คุ้มอ่ะเนาะซื้อเรือนละหมื่นก็คุ้มแต่ผมซื้อ 5,000 มันเป็นอันนี้ซิติเซ่นมันเป็นไอออโตเมติกไงถ้าเวลาเราใส่มันก็จะเดินคือเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยได้ผูกนาฬิกาพอจะใส่ทีก็ต้องมานั่งเขย่าทีเหมือนคนโกลเล็กเหรอพี่ใช่มียังมีคนใช้อยู่แล้วผมเห็นมันเป็นอัตโนมัติที่แบบว่าถ้าเราใช้แล้วมันจะชาร์จในตัวไงใช่ครับก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นโซลาร์เซลล์เป็นพลังแสงอาทิตย์เพราะว่าขี้เกียจตั้งเวลา บางทีทิ้งไว้หลายเดือนกว่าจะใส่จริงเนาะไม่ชอบใส่ที่หลับค่ะดาวก็ไม่ชอบใส่ยำเห็ดเข็มทองค่ะนี่ก็ถ่ายกันให้ชมแบบเพื่อนๆยาวๆนะครับพี่ทำลูกค้าให้แบบนี้อย่างนี้แป๊บนึงนะคะของลูกค้า60พี่พี่ตั้มบินพี่ตั้มจดของใครของพี่เม่งเป็นต่อไปเป็นยำไข่ปูไข่แมงดานะคะพี่ตั้งเติมหน่อยเติมให้มันเนี่ยเติมให้มันครึ่งกระชอนกระชอนมันยังไม่เข้าที่เลยอีกนิดนึงก็แล้วเรื่องที่ FC ฝากถึงเรื่องกระชอนมาเนี่ยรบกวนให้ทักมาใหม่นะครับทักมาหาหนูก็ได้ในข้อความอย่างเงี้ยค่ะบางทีหนูไม่ค่อยเห็นเพราะว่าผมไปตอบแล้วคอมเมนต์ใน YouTube ยังไม่ได้ตอบกลับมาทำไมหนูไม่เห็นนะพี่
หนูก็เข้าไปดูอยู่นะพี่ในยูทูบเข้าไปเดี๋ยวผมไปเช็คดูอีกทีมันอันละ590ค่ะพี่ก็จะมีค่าส่งด้วยเนาะเพราะว่าทางไกลใช่วันคราวที่แล้วไม่รู้ว่าค่าส่งจำไม่ได้ว่าลูกค้า FC คนเก่าฝากซื้ออ่ะคนก่อนนะคะฝากซื้อหนูไม่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่มาแล้วครับกลางวันแดดเปรี้ยงเปรี้ยงพอตกเย็นมืดใหม่แล้วครับอันนี้เป็นยำสองไข่นะคะสองไข่นะครับค่ะ120นะคะยำไข่ปูไข่แมงดาจ้าลูกค้าลูกค้าเท่าไหร่บ้างครับอันนี้ป่ะเท่าไหร่ได้ครับผมกับยำไข่แดงอ๋อได้แล้วค่ะบ้านจะมีย่างไข่แดงหนึ่งร้อยหกสิบบาทละพี่หัวแปดสิบบาทนะคะอ๋อเมื่อกี้หนูเห็นนี่ฝั่งนี้หนูก็ไม่งงไม่ได้มองค่ะไข่ปูไข่แมงดานะคะพี่ยี่สิบลูกค้าเสร็จแล้วเสียบไปเลยค่ะทันนี่เชิญนั่งข้างในก่อนจ้าตอนที่80บาทนะคะขอบคุณค่ะจดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวกันนะแพ้ยำแพ้ยำที่เกิดอ๋อค่ะกุ้งแช่กับยำโรมิทะเลใส่หมูยอใช่ไหมคะเป็น160บาทจ้ะพี่โรมิทะเลเพิ่มหมูยอหนูเพิ่มกุ้งแช่แล้ว80บาทเนาะคนจ่ายได้ค่ะพี่บอกเลขบัญชีพี่เขาหน่อยครับผมนุ่นไปบอกให้ได้ข้าวหมูย่าง80ยำหมูบดข้าวหมูถ้าแยกน้ำหนูต้องเขียนไข่วงเล็บแยกน้ำให้หน่อยนะคะยำอะไรหมูมึกพี่ตั้มจดหมูมึกบอกกุ้งกับหมูเหตุการณ์ปกตินะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้หมึกหั่นจะสวยเลยเหมือนหมึกที่เอาไว้ทำบ้านหน้าเลยนะร้อยหกสิบแม่ค้าบอกแล้วแต่ความขยันนะครับวันไหนขยันก็จะเห็นแบบนี้นะถ้ามีเวลาใช่หนูก็จะหั่นแบบนี้หนูชอบหั่นแบบนี้ทางร้านนอกจากจะขายยำแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะครับขายสิ่งหลายอย่างบางทีก็ปิดทองหลังพระนะวันนี้ปิดตัวเดียวถ้าไม่ผิดไปน้ำท่วมแล้วเนี่ยจะเอาเรือเลยเอาตั้งเรือเลยพี่หรือจะเป็นบ้านของร้านตลาดโอ้ยมัวแต่เป็นเรือพลาสติกยำหมูหมึกนะคะเรือพลาสติกอะพี่40,000บาทถ้าถูกรอบนี้ก็40,000พอดีอะพี่เอาหมูย่างพี่อ๋อขายหมูขายดีๆนะพี่เหลียงบอก2ถุงจ่ายไป4เร็วๆนะผมว่าแล้ววันนี้ทำไมกล้องถึงแสงไม่เข้าที่นะครับเพราะกล้องแม่ค้านี่เองกล้องเลยโฟกัสผิดเลยแสงมันเปลี่ยนเมื่อที่แล้วก็มีคนทายถูกไปหลายคนนะครับขนตาไม่ค้าหายนะเมื่อที่แล้วกันสาดหายกันสาดหายตอนนี้ไปโมดิฟายมาใหม่แล้วเนาะมีก่อนนับไม่ทันค่ะพี่มี FB ที่ตาดีหลายท่านนะครับที่ถ่ายถูกบางท่านมองไปที่คอนะครับแค่เอาออกมาใส่เฉยสำหรับ FB ที่ติดตามอยู่ก็อยากจะบรรทายให้ชมทุกวันนะครับแต่บางทีเราก็ต้องเว้นนะคะเพราะว่า
คนติดตามในช่องเนี่ยก็จะมีหลากหลายเนาะเราก็จะมาถ่ายเท่าที่ผมมองแล้วจะไม่เป็นการที่คือบางท่านก็ชอบบางท่านก็อาจจะเฉยๆเลยเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนไปถ่ายร้านอื่นบ้างที่อื่นบ้างนะครับอันนี้ต้องเข้าใจในมุมมองของแอดบ้างนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มคอหมูย่างนะคะปรุงใหม่ทุกถุงนะคะแล้วก็บางทีการมาถ่ายเนี่ยมันก็เป็นการรบกวนทางร้านด้วยนะครับเพราะว่าทางร้านเอาไปหนวดหมึกไข่แดงนะคะแล้วก็ต่อได้ยำสองไข่นะคะลูกค้าทำให้สะดวกนะหรือว่าไปทานหน้าร้านอะไรประมาณนี้นะครับยำมาม่าไม่พริกไม่รู้ได้ยังมาม่าไม่พริกมาม่าไม่พริกมาม่าไม่พริกถ้าพูดนะคะพี่ใช่ๆตรงนี้มีประมาณ4ถุงค่ะพี่แล้วก็ตักถุงของพี่อันนี้หนวดหมึกไข่แดงเค็มเขาจะออกร้านมานี่ถ้าที่ดูแม่ค้านี่ก็ทำงานไม่ได้หยุดเลยเนาะค่ะจากร้านไม่เสร็จลูกค้าก็มาออเดอร์บางทีเขาโทรมาสั่งนี่ครับเรียบๆง่ายๆไม่ต้องหวือหวาเนาะก็ขายได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างบางทีเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมเจอมานะคือถ้าคนเขารักทำยังไงเขาก็รักนะครับอย่างแอดนี่มีแต่คนเกลียดนะลูกค้าสั่งหมูยำหนวดหมึกใส่ไข่แดงเค็มค่ะกลับบ้านเนาะใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะให้ชมสักเมนู2เมนูแล้วก็จะปิดคลิปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากกันไว้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube ทั้งเพจเดินสายถ่ายคลิปชื่อเดียวกันนะครับเสิร์ชหาเจอแน่นอนอันนี้ก็ไปส่งนะครับก็จะไปส่งทุกวันเลยเนาะไปทุกวันค่ะให้บอกยกเลิกก็ไม่ยอมค่ะพี่อยากจะไปส่งไม่เอาหอมใช่ไหมคะโอเคหนวดหมึกล้วนค่ะลูกค้าชอบทานหนวดใส่ไข่แดงโอเคครับคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ